วานนี้โอ้โหไปที่ศรีสะเกดกันเลยนะฮะเด็กศรีสะเกดเอาไว้ท้ายๆได้ไหมได้ได้แต่มีเวลาสิบนาทีใช่ไหมช่วงนี้ประมาณนะฮะเอาว่าถ้าดูสื่อกับพี่ปราณไม่ไว้วางใจนะครับผมบอกตามลายท่านผู้ชมนิดหนึ่งในสภานะคือพรบตำรวจที่เราพูดมาถึงพูดถึงมาสองครั้งแล้วเนี่ยนะยังไม่จบนะคุณหนุ่มยังไม่จบเหรอจะต้องไปอีกสองนัดนะเขาต้องเอาให้จบไหมเขาต้องให้จบนะคาดหมายว่าพรบตำรวจจะเข้าที่ประชุมรวบอีกทีก็วันที่24กรกฎาคม แล้วก็ไปวันที่หนึ่งกรกฎาคมยี่สิบสี่มิถุนาหนึ่งกรกฎาคมแล้วก็คิดว่ากฎหมายลูกสองฉบับที่ลุ้นกันห้าร้อยหารหนึ่งร้อยหารเนี่ยนะครับน่าจะเข้าสภาวันที่ห้าหรือวันที่หกกรกฎาคมก็ถูกเลดอีกสัปดาห์หนึ่งเพราะตอนแรกบอกว่าจะปลายเดือนมิถุนาก็เลดอีกอภิปรายไม่ไว้วางใจก็เลยเหมือนที่เราเกิดเอาไว้ข้างหลังกลางเดือนอยังเรียนยี่สิบแปดกรกฎาคมครับแต่ว่ายตินั้นยื่นถึงมือท่านประธานชวนตีภายเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ยุบสาภาไม่ได้แล้วครับนะครับกฎหมายลูกจะจบเร็วไหมพี่สำไรกฎหมายลูกก็จบเร็วก็จบเร็วนะจบเร็วครับแต่ว่าพิพายนั่นแหละครับพอกฎหมายลูกเสร็จข่อยค้างเขาอยากให้กฎหมายลูกก่อนแล้วก็ค่อยไปอภิปรายอืออภิปรายไม่ไว่างใจเนี่ยนะก็มีการพลิกโผกันนานที่สุดท้ายครับจากที่สิบคนนะครับนอกจากมีการเปลี่ยนชื่อเอาบางคนออกแล้วครับแล้วก็เพิ่มชื่อใหม่เข้ามาอรอบแรกกนยังเป็นสิบคนเหมือนเดิมนะ งานขึ้นกราฟิกหน่อยก็ได้แต่นาทีสุดท้ายเพิ่มคนที่11อ็ดอันนี้มีเบื้องหลังครับเอาสิบคนมีสิบเอ็ดคนมีใครบ้างคุณหนุ่มเร็วๆเราไม่ต้องบอกข้อหาแล้วก็เอาพี่น้องสามปอผมเล่าง่ายๆอาจจะไม่ตรงสคริปต์เนยนะพี่น้องสามปอนะครับฝั่งของพลังประชารัฐก็จะมีรัมตีสันติพร้อมพัฒน์เลขานะครับแล้วก็จะมีคุณสุชาติชมกลิ่นอแล้วก็คุณชัยวุฒนาคมนุศรอันนี้ฝั่งพลังประชารัฐฝั่งของภูมิใจไทยก็สองคนวหน้าพักก์ เลขาธิการพรรคคุณอนุทินแล้วก็คุณสั์สยามนะฮะฝั่งประชาธิปัตย์นะฮะเดิมทีมีสองก็คือเดิมทีตอนแรกโผล่แรกนะก็คือคุณจุรินหัวหน้าพักแล้วก็เลขาธิการพักนะครับเฉลิมชยัยดเรเฉลิมชัยซีอ่อนแต่คราวนี้หลุดโผล่ออกไปแล้วก็เป็นสองน่ํตีขึ้นมาแทนก็คือคุณจติกไกลเลิกแล้วก็ทางด้านของคุณอนิพนธ์บุญญามณีคือพิ<ว>บ,บัติศรตพปัติเอาเลขาพักเหมือนกันแต่เลขาพักคนเก่า <laughs> ใช่จติกไกลเลิก <laughs> แถมด้วยแล้วมาได้ช่วยนิผลด้วยครับนี่แหละสิบเอ็ดรายชื่อสิบเอ็ดรายแต่สังเกตนะครับเวลาเขาไล่เรียงตามยัเตียนะคุณคุณสุชาติชมกิจะมาลำดับที่สิบเอ็ดไอกราฟิกที่เราเรียงไว้เมื่อกี้นั่นคือเขาลำดับเลยนะลำดับชื่อตามที่เขายื่นยัเตียพิปานไม่ไว้วางใจเพราะจดหมายเขาจะเรียงมาเลยตั้งแต่ไปยุทธจุรินแล้วก็อนุชินคนะบิ๊กป้อมบิ๊กปอกศัดิยามครับ แล้วใครอยากไล่ยิงไปอย่างเนี้ตัวถึงคนที่เสือเอ็ดปรากฏว่าที่มันเซอร์ไพรส์ที่มันช็อกกันช็อกซินีมาพอสมควรแล้วทาให้คุณสุชาติชมกลิ่นต้องออกมาโวยวายบอกว่าตอนแรกไม่มีชื่อเขาแต่ยงต้องเสียบชื่อเขาเป็นคนที่สือเอ็ดเป็นเพราะผู้มีอิทธิพลนอกพักฝ่ายค้านโอ้โหผู้มีอิทธิพลนอกพักฝ่ายค้านวันนั้นที่ไปสกลนครใช่ไหมใช่ที่สั้งจังหวัดมาเลย เมื่อวันศุกร์เขาเลยไปยื่นหนังสือถึงประธานชวนไงครับบอกว่ายติที่ยื่นนะครับท่านประธานครับมันเป็นยติเทืนอนอยติซักฟอกเทืนอนอทำไมเป็นแบบนั้นเพราะว่าร้อยปถึงสองคนที่ลงชื่อกันมาตอนแรกนั้นเนี่ยนะครับคือสอสอฝ่ายคา้านนะครับมาจากที่ประชุมให้อภิปรายแล้วมันตีแค่สิบคนตอนแรกที่เซ็นชื่อกันเนี่ยสสเนี่ยร้อยกว่าคนเนี่ยไม่มีชื่อรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นใช่ คนก็เซ็นเซ็นเซ็น็ไปหมดเซ็นกันไปคุณสุชาติบอกว่าเพื่อนผมอยู่ฝ่ายค้านที่เป็นคนเซ็นเนี่ยก็ดูแล้วไม่มีชื่อผมช่่อาแต่ฉะไหนพอตอนไปยื่นยิงตอนบ่ายวันพุธอ่ะนะมีชื่อคนที่สิบเอ็ดสุชาติชมกลิ่นด้วยคุณสุชาติบอกว่ามีคนมาเล่าเขาเขามีหลักฐานชัดเจนอ่าเป็นการไปแก้แก้ใบปะหน้า ใบแรกและใบสุดท้ายคุณหนุ่มเข้าใจไหมอ่าเข้าใจครับสมมติจดหมายนี่มีสี่แผ่นนะครับก็ไปแก้อันแรกอืมนะกับแผ่นสุดท้ายที่ลงนามโดยคุณอ่ชนาน,านันครับนะคุณสุชาติบอกว่าทำแบบนี้มันไม่สวยเขาไม่กลัวหรอกพภิปลายอะนะครับจะคะแนนบ้ย้ยคะแนนรองบ้วเนี่ย,ขนนยเยขนาก็โดนมาแล้วอ่าแต่ว่าทําแบบนี้มันไม่ถูกกติกามารยารททีนี้นี่แหละเขาทนไม่ได้ เขาทนแม่มันบอกว่าเป็นยัตติเถื่อนครับทีนี้เราก็มีตอนนี้ก็เป็นที่รับรู้กันในวงการแล้วมั้งว่านาทีสุดท้ายเนี่ยนะครับมีผู้มีอิทธิพลนอกพักฝ่ายค้านออนะบางคนนี่เขารู้รู้ชื่อรู้แทรกกันแล้วนะพี่ำํำรันครู้แล้วอ๋อเหรอแต่ว่าคนในเมืองไทยผู้มีอิทธิพลคนหนึ่งเนี่ยนะครับโทรไป ยังผู้พิทิพลแดนไกลอเรื่องของเรื่องมันอย่างนี้เรื่องเรื่องมันอย่างนี้คนแดนไกลก็โทรมาบอกคนที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับยัตติอบอกว่าเพิ่มสุชาติเข้าไปหน่อยมีคนขอมาอ๋อเหรอเพื่อความสงบสุขเพื่อความอะไรก็แล้วแต่เพื่อคะแนนโหวตเขารับปาก<โ>เราเป็นดิบดีว่าเขาจะโหวตให้เพื่อคะแนนโหวตแล้วก็เพื่อพื้นที่บางพื้นที่อ๋ออะไรเหล่านี้อ่าอ่าอ่า เกสีย์ไหมนี่เกีย์เสียกันไหมคือมันยิ่งกว่าก็นหนุ่มคปัญหาว่านั่นแหละครับประธานชวนนี่จะทํำยังไงนะเพราะก็เซ็นโอเคแหะร้อยหรสิบสองคนเนี่ยนะเขาว่ากันไปแต่เมื่อคุณสุชาติทักท้วงดังนี้แล้วเนี่ยนะมันเกิดอะไรขึ้นแต่เรื่องนี้เห็นไหมมันข้ามทวีปเออข้ามนั่งเลยข้ามประเทศกันเลยนะอืนี่คือเบื้องหลังที่มายติเถือนที่คุณสุชาติว่า แต่ทั้งหลายทั้งปวงถ้าท่านชวนบอกว่าไม่มีปัญหาเช็คดูแล้วก็โอเคอเขาก็ลงชื่อกันมาถูกต้องบรรจุก,ก็ว่ากันไปครับนี่นะครับส่วนคะแนนเสียงเราไมา่ต้องวิเคราะห์แล้วตอนนี้ฝ่ายค้านเขาก็ยอมรับโดยดุดสตีแล้วล่ะว่าล้มนายกี่ยากยากหาเสียงก็ได้ลนะสองร้อยสามสิบเก้าเสียงคือเกินกึ่งหนึ่งของสอที่ของสสที่มีอยู่ทั้งหมดสนะี่ร้อยเจ็ดบเจ็ดคนมันหายากนะเพียงแต่เที่วนี้ฝ่ายค้านเขาก็ เล็งหัวไว้บางคนหัวใครหัวมันอ่ะนะรักษาหัวไว้ดีแล้วกันคนนี้ต้องทำให้ได้อายคนนี้ต้องให้คะแนนน้อยที่สุดคืออภิปรายครั้งสุดท้ายของรัฐบาลน,นี้ยังไงก็ต้องดิสเครดิตยังไงก็ต้องเอาให้ไม่สามารถจะไปเดินหาเสียงได้เลยอะ คือพูดง่ายๆว่าลงพื้นที่หาเสียงสมัยหน้าเนี่โอ้โหฝ่ายค้านนี่เขาขนาดนี้ขนาดนี้ตอบยังไม่ได้อึกอึกอึกอยู่เนี่ยใช่หรือเม่อกลทำคะแน้ทำคะแนนนายกให้ได้ออีกทีนึงอ่าดูคะแนนนายกสองครั้งนี่คุณหนุ่มครับเมื่อปีหกสามใช่ไหมหกสามเนี่ยนายกก็ได้คะแนนดีนะคะแนนไม่ไว้วางใจเห็นไหมครับอ๋อตอนนั้นนี่ฝ่ายเพื่อไทยสองเจ็ดสองใช่ไม่ไว้วางใจแค่สี่สิบเก้าเหตุเพราะว่า พักเพื่อไทยเขาบอยคอรดเขาไม่เขาไปเขาไม่รวบวงเวับเพราะมีปัญหาเรื่องเวลาพิปลายกันเขางอนนะก็ฝ่ายคา้านเลยไม่ไว้วางใจลุงถูแค่49่สิบแต่สีกันยาปีที่แล้วเนะี่ยกันยาธรม,มินนะสองร้อยคือคะแนนไม่ไว้วางใจถึงแม้คว่ำไม่ได้ก็จริงแต่เป็นคะแนนไม่ไว้วางใจที่สูงที่สุดเทียบ,บนี้เขาก็คงจะหมายมั่นปั้นมือตรงนี้อีกถึงแม้คว่ำไม่ได้ แต่เขาก็เขาก็ไม่ถึงสองามแปดอยู่ดีนะพี่สำราญนะเขาไม่ถึงสองสามแปดอยู่ดีนะคุณหนุ่มฟันทองหล้าร้านครั้งอืมอ้าวนี่ก็ทีนี้นี่คืออภิปรายไม่ไว้วางใจทีนี้นี่ยธาการไล่อะไรนะไล่หนูไล่หนูตีงูเห่าก็ยกทับไปแล้วเมื่อวานนี้เมื่อ <c oughs> วันเสาร์นะครับครับก <c oughs> ็ไปกันทับใหญ่นะอเครื่องบินไปลงที่ไหนอุบลเหรออุบลอุบลอุบลแล้วก็ไปศรีสะเกดครับนะฮะนี่แหละครับ อันนี้เข้าใจว่าี่อุทุมพรพิสัยคือหลายคนบอกว่านี่จ้างมาหรือเปล่านี่มาตั้งข้อสังเกตนะน้องคุณลัมโบอะไรแบบเนี้ยเออคณชนะศักเหรอคณชนะสักชนะักโอ้กว่าต้อนกันมาขนาดนี้จ้างกันมาหรือเปล่าหรือยังไงเป็นระเบียบเรียบร้อยกันดีขนาดนี้เสื้อก็ใหม่เหมือนกันหมดเลยเอาเขาก็ธรรมดาเขาขโมยชนของเขาอ่ะครับจะมากันแดงนี่ ทั้งอุทองและสองนาทีพี่สัมรันจะได้ประมวลให้หน่อยเหลืยสองนาทีเหลืยสองนาทีคือไปสองอำเภอเมื่อวานนะครับผมก็ตามอยู่บ้างนิดหน่อยอุทุมพรอุทุมอุทองอุทองพรพิสัยแล้วก็ไปที่คาณหาใกล้จะสามเวทีนะพี่สัมรันฮะคุณหารด้วยอ่ะคุณหารด้วยนะสามอำเภอไฮไลท์ก็อยู่ที่ทั้งสามเวทีแหละนะคุณทัฐวุฒิสายเกลือก็เป็นเป็นดาราในการปลาสอยบนเวทีราศีสไลราศีสไล่ใก้นะราด้สไลฟ์ไอ คือเทียบเสียงกับแลนสไลด์นะขุนอุงยิงแพรทองทานอะไรนะแพรทองทานชินวัตรก็พูดอีสานด้วยนิดๆหน่อยๆแล้วก็ยืนยันเหมือนเดิมแหละครับบันไดขั้นแรกของการได้มาซึ่งอำนาจมากก็คือแลนสไลด์ผู้จาก็คล่องแคล่วมากขึ้นครับแล้วก็มีการแกล้งหลุดเริ่มหลุดของผู้ปราศายหลายคนบอกว่านี่คือนายกอตอนนี้ก็ไม่อายกันแล้วล่ะเริมเปิดตัวกันแล้วนะครับคือสังเกตนี่มาถึงนี่ สวดยับเลยนะสุดทินคลังแสงเอ่อใครต่อใครเนี่ยนะฮะซัดไปที่เสียหนูบิ๊กเนรโอ้รุนแรงมากว่าฉลับมาหาลุงตู่อีกนะว่ามาใช้อำนาจกระสุนดินดำมาซื้อไปไอ้พวกไปก็พวกขายตัวครั้งต่อไปอย่าไปเลือกอะไรต่างๆนะนะโอ้โหสุดนะฮะก็ะสีสกเกตเที่ยวหน้าเนี่ยนะภูมิใจไทยเขาไปประกาศแล้วเขาจะไปยึดให้ได้ ทั้งทุกที่นั่งนะครับเที่ยวหน้าปัจจุบันเสนสเกตมีอยู่แปดที่นั่งครับเที่ยวหน้าเห็นว่าจะเป็นเก้าที่นั่งนะครับตอนนี้นี่เข้าไปเที่ยวนี้เข้าไปวางตัวหมดแล้วสามคนที่จะมาแทนงูเห่าครนะฮะเขตซีนี่ก็จะมีคุณหมอภูมิมินครับลีทีรับประเสริฐมาชนกับคุณจตุรงคุณหมอจตุรงครับแล้วก็เขตห้าคุณอมเทพสมหมายก็จะมาชนกับคุณทีระ แตสรณกุลแล้วก็เขตแปดที่เขาเปิดตัวกันนี่เนี่ยนะเขตแปดนี่คุณพองศรีแท่จึงย้ายจากเพื่อไทยไปอยู่ภูมิใจไทยทางเพื่อไทยก็เลยจะส่งคุณรุชนัดจะรุวงเสถียรมาชนครนะฮะก็สู้กันสงครามมันแน่แดงเดือดไม่รู้อะไรเดือดแน่เที่ยวหน้าน่าสนใจเวทีนี้ในสัปดาห์ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวคุณนุมเป็นคนอีสานจะมา เอ็กซเรย์ ray, พื้นที่ให้เห็นกันชัดๆเลยดีกว่านะเอาภาคไหนจังหวัดไหนใครเด่นนะเพื่อไทยอยู่ภูมิใจไทยส่งใครช่วงจริงใครอีสานเ็เชิงกันร้อยสามที่นั่งโดยประมาณนะครับเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยร้อยทีบกที่นั่งนะครับเพื่อไทยเขาาก็ยอมไม่ได้ภูมิใจไทยก็บอกว่าเที่ยวนี้ได้รู้ดำรู้ดีครับอ่า